สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องยุคสมัยทางดนตรีช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่1ถึง5ค่ะสมัยรัชกาลที่1ดนตรีไทยในสมัยนี้ยังคงยึดถือรูปแบบและลักษณะมาจากสมัยอยุธยาแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์และวงมโหรีโดยมีการเพิ่มกลองทัศน์อีก1ลูกเข้าไปในวงปี่พาทย์ส่วนวงมโหรีก็ได้เพิ่มระนาดเข้าไปอีก1รางสมัยรัชกาลที่2เป็นยุคสมัยที่การดนตรีไทยมีความรุ่งเรืองอย่างมากสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสนพระทัยในเรื่องดนตรีไทยอีกทั้งพระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งในด้านดนตรีไทยในส่วนของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเกี่ยวกับดนตรีไทยนั้นสมัยรัชกาลที่2วงปี่พาทย์ได้นำไปใช้บรรเลงประกอบการขับเสพาเป็นครั้งแรกรวมทั้งได้มีการนำเอาเปิงมางเข้ามาไว้ในวงปี่พาทย์เพื่อตีประกอบจังหวะในการบรรเลงดนตรีขับเสพานอกจากนี้วงมโหรีได้เพิ่มคล้องวงเข้าเป็นเครื่องดนตรีภายในวงอีกชนิดหนึ่งด้วยในสมัยรัชกาลที่3นะครับวงปี่พาทย์ได้เปลี่ยนเป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่เพราะมีผู้คิดประดิษฐ์ระนาดเพิ่มเข้ามาในวงอีก1รางซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าระนาดแบบเดิมและตีด้วยไม้นวมอีกทั้งยังให้เสียงที่ต่ำกว่านั่นคือระนาดถุ้มนอกจากนี้ยังได้สร้างคล้องวงที่มีขนาดเล็กและให้เสียงสูงขึ้นมาอีกอย่างนึงเรียกว่าคล้องวงเล็กรวมทั้งการนำเอาปี่นอกเข้ามาผสมในวงปี่พาทย์ด้วยดังนั้นเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์เครื่อง5ที่ประกอบไปด้วยปี่ในคล้องวงตะโพนกองทัดระนาดและฉิ่งจึงเปลี่ยนไปเป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่ซึ่งมีเครื่องดนตรีในวงดังต่อไปนี้คือระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กปี่ในปี่นอกตะโพนกองทัดชิงฉาบเล็กฉาบใหญ่โมงและกองสองหน้าครับรัชกาลที่4ในรัชกาลที่4นี้ได้เกิดขึ้นดนตรีชิ้นใหม่ขึ้น2ชิ้นคือระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็กซึ่งลักษณะของระนาด2ชิ้นนี้จะมีลักษณะเหมือนระนาดไม้ของไทยแต่จะเปลี่ยนลูกรางของลูกระนาดให้กลายเป็นเหล็กซึ่งการเกิดขึ้นในที2ชิ้นนี้ทำให้เกิดวงปี่พาทย์แบบใหม่ขึ้นคือวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่และในยุคนี้ได้เกิดเพลงชนิดใหม่ขึ้นคือเพลงเถาซึ่งเพลงเถาคือเพลงที่จะมีจังหวะ3ชั้นลงมาเป็น2ชั้นและ1ชั้นในที่สุดในสมัยรัชกาลที่5สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ได้ทรงคิดประดิษฐ์วงปี่พาทย์ขึ้นมาในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อใช้บรรเลงประกอบการเล่นละครเรียกว่าวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์พระองค์ทรงนำเอาของชายหรือเรียกว่าของหุ้ยจำนวน7ลูกเพิ่มเข้ามานอกจากนี้พระองค์ยังทรงตัดเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลมเสียงสูงและเสียงที่ดังมากๆออกไปด้วยส่วนระนาดก็ให้ตีด้วยไม้นวมดังนั้นวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์จึงมีเฉพาะเครื่องดนตรีที่บรรเลงและมีเสียงเบาและไพเราะนุ่มนวลแตกต่างไปจากวงปี่พาทย์อื่นๆกลุ่มของพวกเราขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ